แทะนี่มันกินอะไรครับคุณหมอแทะก็จะกินหญ้าใบไม้โอ้เยอะมากใบไม้นะครับแล้วก็ฟางอาหารหลักที่เราเตรียมการก็คือหญ้าเนเปียหญ้าหวานแล้วก็ฟางฮะใบไม้ทุกชนิดใบมงใบว่าพวกนี้กินหมดฮะคือเขากินได้หมดเลยใช่ใช่ใบว่าเดี๋ยวเขาให้กินระวังที่ให้กระถินที่ต้องระวังก็คืออย่าให้มีใยแมงมุมอยู่นะครับเดี๋ยวมันที่ไหลได้เหมือนกันแล้วก็ระวังพวกถุงพลาสติกมันกินเมื่อน่ะครับคือเขากินที่เป็นใบไม้นี่กินได้ทุกอย่างกินได้เยอะมากฮะกินทุกชนิดเลยใบสะแบงนี่อร่อยเลยโอ้อร่อยใหญ่เลยต้นว่าต้นนั้นโดนแถบอ่ะอร่อยอร่อยใหญ่เลยนี่ต้นกล้วยยนต์ก็ไปกินทั้งต้นอันนั้นอันนั้นใบอะไรครับนะใบว่าเอาใบว่าโอ้ใบว่ากินท้องเขาดีขึ้นครับกินได้ทุกอย่างพวกท้องขี้ผมดูตูดมันทุกวันอ่ะดูตูดมันตัวไหนตูดเสียกันทุกเช้าเราอาจจะไปใส่ข้างบนมันจะมีที่ใส่ไงใส่ลำเช้าผมมีลำให้กินใส่ลำใส่หญ้าบดครับดูแต่การดูแลก็จะยากนิดนึงต้องสร้างบ้านให้มันอยู่พาผมบุกด้านในหน่อยได้ไหมครับผมอยากไปเห็นบนบ้านอ่ะครับไปดูบนบ้านหน่อยดิครับว่ามันมีอะไรมันจะมีห้องน้ำเหมือนคนไหมทุกตัวแหละครับครับเห็นไหมอ่ะก็มีฟางไว้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดทำไว้นี่กี่ไร่ครับนี่ที่ล้อมรอบไว้เนี่ยสามไร่กว่าสามไร่ต้องทำเป็นสองบล็อกต้องทำเป็นหลายบล็อกจะดีคือครับกินตรงนี้สักอาทิตย์หนึ่งครับแล้วก็ย้ายไปกินตรงโน้นอย่างเงี้ยปล่อยเขากินหญ้ามันจะได้ขึ้นไงอืมเขามีให้เล็มมือก็หญ้ามันจะได้ขึ้นครับวันนี้เราจะได้บุกบ้านแพะกันเป็นครั้งแรกนะครับเราสงสัยมานานแล้วว่าแพะทำไมต้องอยู่นะครับบนบ้านด้วยนะครับแล้วบนบ้านนี่มีอะไรบ้างนะครับเอาละครับเราจะบุกบ้านแพะกันแล้วครับนี่นะครับโอ้ยแบนทางขึ้นบ้านดีกว่าทางบ้านดีกว่าบ้านเฮาอีกดีกว่าเฮาสามารถบ้านก็อยู่โอ้โหนี่แหละครับมีบ้านเลขที่ด้วยนะมีบ้านเลขที่ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องป้องกันยุงอะไรให้มันด้วยมียุงด้วยยุงก็กัดมันเหมือนกันนะมันมีร่องรางใส่น้ำมีกั้นเป็นห้องห้องคลอดแพะที่มันตั้งครรภ์ก็ต้องแยกถ้ามันใกล้คลอดแพะที่คลอดเขาต้องแยกแพะตัวผู้ก็ต้องแยกอย่างนี้ฮะคือของขึ้นมาเลยเข้าห้องมันละเขาขึ้นมาเองงี้เลยเหรอครับแล้วลูกมันออกตัวเดียวเลยจะแฝดก็ได้มาแล้วครับผมบอกว่าถ้าแม่ใหม่ส่วนมากจะแฝดถ้าแม่ใหม่ได้แฝดแม่ใหม่ถ้าแม่เก่าก็จะเดียวอันนี้ถึงเวลาขึ้นเขาแล้วหรอครับเนี่ยไม่ยังไม่เห็นเอาอ๋อเหรอนึกว่าจะได้ให้ตามเราปีละ2ครั้งไหนจำบ้านตัวเองได้ไหมจำได้ลองให้มันขึ้นมาได้ไหมครับเนี่ยคุณหมอบอกว่าเขาจะจำห้องเขาได้นะครับว่าห้องไหนเป็นห้องไหนของใครนะครับเขาจะจำได้เลยส่วนใหญ่ไม่จะจำได้ครับผมนี่นะครับแต่บางทีมันก็ไปมาหาสู่กันก็ธรรมดาครับอันนี้ก็คือห้องนอนห้องนอนนะครับคือเราต้องทำเป็นกั้นโซนไว้แบบนี้แต่ละคอกนี่เขาจะนอนกันยังไงครับตัวคอกละกี่ตัวครับปกติก็ตารางเมตรละ1-2 ตัวได้อยู่คอกนี้ก็จะประมาณ2 ตัวโอ้อันนี้เยอะฮะ4-5 ตัวอ๋อ4-5 ตัวถ้าเล็กๆอย่างนั้นเขาจะเข้ามานอนกี่ตัวครับตัว2 ตัวได้ฮะอ๋อแล้วแต่เขาจะเลือกขึ้นมานอนเองใช่ไหมคุณหมอที่มันจะต้องเป็นแบบนี้ที่แข็งแบบนี้แล้วก็มันต้องหล่นไปข้างล่างที่ต้องหล่นข้างล่างเราได้ขึ้นมากวาดไหมครับก็ตอนที่เราปล่อยลงไปแล้วก็ขึ้นมากวาดอ๋อเราปล่อยลงก็คือมากวาดที่อ๋อขี้เขาคือจะขี้ออกมาเป็นเม็ดแข็งๆนี่เลยเหรอครับมันอัดเม็ดให้เราเรียบร้อยอัดเม็ดให้เราเรียบร้อยเลยเอาอย่างนี้เราก็ปกตินี่เราก็ขายต่อได้ก็ใส่ถุงขายกระสอบแล้วประมาณ40 บาทไปแล้วฮะเอาเลยครับ20-25 กิโลประมาณนั้นโอ้อันนี้ไม่ใช่ว่ามันแห้งแล้วใช่ไหมคุณหมอคือมันขี้ออกมาแล้วมันแข็งนี่เลยใช่ไหมแข็งเลยเป็นขี้อัดเม็ดเป็นขี้อัดเม็ดให้เราเลยโอ้ขี้อัดเม็ดแท้อัดเม็ดเองละมันอัดให้เรียบร้อยเองแบรนด์ดมดูดิมันหอมไหมก็ขึ้นมามันก็ไม่มีกลิ่นนะเออแต่ว่าไม่มีกลิ่นมาแล้วครับมาแล้วครับเขากำลังเลือกห้องกันนะครับตอนนี้ดูนะครับว่าเขาจะเข้าห้องกันยังไงนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ว
บางกินลังมันก็พูดนี่นะพูดก็ดูง่ายๆก็เห็นอะไรก็เห็นนั่นแหละตัวพูดตัวเดียวโอ้ตัวเมียกี่ตัวนี่ที่เหลือก็ตัวนี้ทั้งหมดอ่ะทั้งหมดกี่ตัวครับทั้งหมดน่าจะเหลือ20ตัวเลยนะ20ตัวตัวพูดตัวเดียวโอ้โหพี่ตัวผู้ตัวเดียวตัวเมีย20ตัวผู้ตัวเดียวนี่ไว้ผสมพันธุ์ครับผสมพันธุ์ดูนะครับที่ก็คือปุ๋ยอ่ะปุ๋ยอันเนี้ยจำหวานด้วยที่เราเป็นเพชรดีนะจำปลาจ่างตอนนี้ใช่ไหมตอนครับเอาอะไรครับเนี่ยเกลือฮะเอาเกลือทำไมเป็นอย่างงี้ครับเขาผูกให้มันเลียฮะทำไมต้องเอาเกลือมันถึงจะได้แร่ธาตุเลียแล้วเลียจนมันดูหมดเลยเลียอ๋อนี่คือรอยเลียของแพะเพราะมันเนี่ยโอ้ไอตัวนี้ของนอกมันจะดีหน่อยครับคือเขาต้องกินเกลือเขาต้องกินด้วยฮะไม่งั้นเขาจะไม่ได้แร่ธาตุไม่มากฉีดยาบำรุงให้มันด้วยฮะทุกสองเดือนผมก็จะต้องมาฉีดยาฆ่าพยาธิตัวพูดตัวเดียวตัวพูดตัวเดียวนอกนั้นตัวเมียหมดเลยหมดแม่อิจฉามึงจังเลยนะแม่ทุกตัวเนี่ยอาจารย์เขาสอนมาว่าถ้าเราจะได้เงินเดือน 30,000 ต้องมีแพะตัวเมีย32ตัวเป็นอย่างน้อยแพะตัวเมีย32ตัวถ้าอยากได้เงินเดือนรายได้เดือนละ 20,000 เออต้องอบรมต้องมีความรู้เยอะต้องฉีดยาเป็นด้วยนะต้องฉีดยาให้มันเองต้องตัดเล็บไปด้วยเล็บผมก็ไม่ได้ขึ้นจะล้มเอาโอ้ต้องดูแลขนาดนั้นเลยมาสุดยอดเลยนะแพะเนี่ยอย่างนี้เราก็ต้องทำแบบนี้มันถึงจะกินได้ดีไม่เลอะเทอะมากนะครับออกเหล็กเป็นลูกตัววีนะโอเคฮะเรียนรู้มาตั้งนานสรุปที่มันต้องมาอยู่ข้างบนเพราะต้องอยู่บนบ้านเพราะต้องให้มันสะอาดต้องให้พื้นที่สะอาดเพราะว่าไม่มีพื้นที่ไม่เหมือนบัวใช่ไม่ให้มันผสมข้างล่างมันเยี่ยวมันจะอะไรนะตกกระโปงใช่ไหมเยี่ยวทำไมทับเสียบขี้เหมือนบัวกลัวไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเขาขี้มันก็จะเป็นเมล็ดอย่างนี้นะครับขี้เสร็จปุ๊บมันก็จะลงอย่างนี้หัวลงข้างล่างหัวลงข้างล่างเลยเหมือนลูกอมเลยนะฮะเนี่ยถ้าคนไม่รู้ก็นะเป็นอาหารปลาได้ฮะผมก็ไปเป็นอาหารปลาคนเอาไปอมอยู่หรือว่าเม็ดอะไรก็ไปหวานตรงนั้นเอาละแต่ว่ามันละลายช้านะครับละลายช้าต้องแช่น้ำไว้3อาทิตย์มันถึงครับได้ละลายป่ะครับมันไม่ได้ละลายทันทีนะแช่น้ำ3อาทิตย์เลยขี้แพะดูครับดูเขาลงบันไดบ้านนี่ตัวที่ไหลแล้วอ่ะเนาะไม่มีละเอาละครับครั้งแรกเลยนะครับของการเข้ามาบุกน้ำในบ้านแพะเลยสงสัยมานานแล้วเทศกาลเราก็จะมีลูกน้อยมีเทศกาลเราก็จะไปออกงานครับเนี่ยข้างล่างเรากั้นไม่ให้แพะเข้าเลยครับไม่เข้าฮะเพราะมันจะไปตกนะมันจะป่วยถ้ามันเข้าไปมันจะป่วยมันมีอะโมเนียมีเชื้อโรคเต็มไปหมดอ่ะขี้เขาเยอะเราขี้ตรงนี้เราก็ค่อยกวาดลงออกเป็นรอบๆแล้วก็เอาไปทำปุ๋ยก็นั่นแหละหมักเอาหมักปุ๋ยหมักลงให้ปลากินบ้างครับใช่ใช่ต้นไม้ครับดูแลอย่างดีแล้วพวกแพะนี่เขามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างพวกโรคพวกไข้พวกอะไรป่วยง่ายตายไปครับส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรท้องอืดนี่ก็ตายเลยฮะถ้ากินผิดอ่ะท้องอืดท้องอืดนี่ตายเลยเหรอครับท้องเสียท้องเสียก็อาจจะไม่ตายไปแต่ว่าท้องอืดตายเลยเราต้องรีบแก้ไขตรงนั้นคุณหมอเคยเจอบ้างไงครับเออบ่อยเหมือนกันฮะตายไปหลายตัวยังครับมีฮะมีตายบ้างแล้วเรามีวิธีแก้ไขยังไงครับคือถ้าเจอปั๊บเนี่ยเราอาจจะต้องรีบนะอาจจะเริ่มให้ตั้งแต่ยาลดกรดแบบคนก็ได้นะครับใช้ยาเหมือนคนแล้วก็บางทีเราก็เอาน้ำมันนะเขาเรียกว่าน้ำมันพืชอ่ะขวดเล็กๆกรอกเลยครับแล้วบางทีก็เอาเป๊ปซี่เนี่ยกรอกเป็นขวดเลยครับให้มันเลอะใช่ไหมให้มันเลอะออกแล้วก็เราก็ต้องจับอุ้มท้องแล้วก็บางลงแล้วก็ไล่มันแล้วอย่าให้มันนี่หนึ่งอย่าให้มันนอนนิ่งๆครับมันยิ่งจะอืดไล่มันให้มันถ้ามันขี้เยี่ยวออกเมื่อไหร่เราดีใจ
ต้องให้มันขี้มันเยี่ยวออกถ้ามันอืดได้น้ำหนักมันขึ้นสมองแล้วมันเบลอเมื่อกันนะมันเบลอมันไม่ใช่ทั้งไล่ผมก็ต้องไล่มันไล่ให้มันวิ่งให้มันเดินวิ่งให้มันเดินอย่าให้มันอยู่นิ่งถ้าผลตอบแทนของมันคือให้ลูกเยอะใช่ไหมใช่ใช่แต่เลี้ยงตาตายกำไรตาตายน้อยนี่จะได้เงินเยอะออกบ่อยนี่ออกบ่อยขนาดไหนครับลูกปีละสองครั้งปีละสองครั้งสมมติหนึ่งตัวออกปีละสองครั้งจะได้อยู่กี่ตัวถ้าออกครั้งละกี่ตัวเอาถ้าแม่สาวก็อาจจะสองสามแฝดครั้งเดียวสองสามเลยถ้าแม่เก่าก็แฝดทีเดียวก็แสดงว่าตัวหนึ่งนี่ปีหนึ่งอาจจะได้ลูกถึงหกตัวเลยก็เป็นได้เป็นไงครับผมเป็นได้ครับมีบางฟาร์มเขาทำได้อยู่ตัวผู้ตัวเดียวนะครับตัวเมียยี่สิบตัวเมียยี่สิบนะครับเป็นยังไงเราต้องคิดดูเกิดเป็นแพ้ไหมอยากเกิดเป็นแพ้เลิกเกินนะฮะขออีกทีครับว่าทำไมตัวผู้ต้องตัวเดียวแล้วตัวเมียต้องหลายตัวอ๋อมันหนึ่งเนี่ยมันพ่อพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวมันก็จะดีเวลาออกลูกมาเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนพ่อพันธุ์แล้วก็เปลี่ยนได้แค่ตัวเดียวไงถ้าพ่อพันธุ์หลายตัวเราไม่รู้ว่าอันไหนเป็นลูกของตัวไหนอย่างนี้ถูกไหมคือห้ามตัวพ่อผสมลูกถ้าเป็นใช่ผสมรุ่นลูกไปอีกอ่ะครับตัวเองอย่างนี้ไปอีกครับคือมันจะกลายพันธุ์นี้บอกเออตัวเดียวมันก็ง่ายกว่าอีกประการหนึ่งตัวเดียวมันก็ถูกแล้วคืออย่างไรก็ถูกกว่าซื้อตัวผู้หลายตัวตัวเดียวมันแพงเท่าไหร่ครับแพงไงตัวผู้บางทีเป็นหมื่นนะตัวผู้นะครับมีเช่นกันสองสามหมื่นก็มีเท่าไหร่นะครับเป็นหมื่นบางฟาร์มนะตัวสวยๆเลยนะ 300,000 กว่าบาทโอ้ที่บ้านตะดอกตัวเดียวดีแล้วงั้นน่ะตัวเดียวดีแล้วครับคุณหมอคำถามยอดฮิตเลยนะครับเลี้ยงแล้วไปขายไหนอ๋อที่ไม่ไปอดฮะผมเข้าเขาเรียกว่าชมรมครับแปลงใหญ่ของศรีสะเกษแล้วฮะมันจะมีคนซื้อมาจากทั้งจากเขมรด้วยอะไรด้วยฮะครับสำคัญคือเราเลี้ยงให้ได้ลูกอ่ะไอ้เรื่องขายผมไม่ค่อยกังวลแล้วอีกอันนึงก็คือเกษตรกรด้วยกันเนี่ยเขามักจะมาขอซื้อจากผมไปต่อไปเลี้ยงต่อไปไอ้เรื่องคุณเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกไม่พอครับแต่โควิดอาจจะราคาต่ำนิดนึงครับแต่ถ้าโควิดผ่านไปเนี่ยอันนี้ลุงแน่ครับเพราะประเทศลาวเขมรพม่าจีนเวียดนามพวกกินหมดเลยฮะมาเลยคนไทยก็กินเยอะแล้วคนไทยก็เริ่มกินเยอะแล้วฮะครับโอเคโอเคครับและนี่ก็คือฟาร์มแพะนะครับหมอสมคิดนะครับที่นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพอดีคลิปที่แล้วนี่แบตหมดนะครับวันนี้มาตามเก็บนะครับความรู้เรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับวันนี้น่าจะได้ความรู้ไปเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราได้เข้าไปในอะไรในบ้านแพะครั้งแรกด้วยนะครับวันนี้เอาก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอยากให้คุณหมอพูดอะไรสักหน่อยนะครับอ๋อฮะช่วงนี้ก็ถ้าพูดถึงเลี้ยงสัตว์เราก็มีเลี้ยงแพะนะครับเลี้ยงไก่ไข่ครับเป็ดไข่ครับแล้วก็ไก่พื้นเมืองครับนะมีห่านด้วยนะครับปลานะปลานิลปลากินพืชทั้งหลายครับกบหอยอย่างนี้นะครับทีนี้ต้นพวกต้นไม้ก็อย่างที่ผมเคยเล่าครับที่แล้วว่าเราจะมีหลายกอที่ว่านะครับเรียกว่าโกโก้กาแฟนะกล้วยครับกระท่อมครับแล้วก็อาจจะเพิ่มกัญชงกัญชาอนาคตครับแล้วจะมีอ้อยคั้นน้ำครับอ้อยคั้นน้ำก็เป็นสิงคโปร์น้ำผึ้งกับสุพรรณบุรี50ครับที่จะได้ผลเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็มะม่วงหิมพานต์ครับผม M23 มะม่วงหิมพานต์นี่อาจจะเจอกันในคลิปต่อไปครับผมครับชอบก็คอยติดตามเนาะได้ครับโอเคครับก็ยังไงคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็ครับผมขออนุญาตนะครับชื่ออะไรครับลุงหลังฮะลุงหลังนี่เป็นลังสีท่าน้องชายผมเป็นน้องชายคุณหมอนะครับนอกมาก็จะเจอลุงหลังอยู่ที่นี่ตลอดเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็ลุงหลังมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ